สวัสดีทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้ที่ไลฟ์สดทวิตทีวีทับเก่ากับบ้านนะผมแล้วก็สวัสดีย้อนหลังที่ YouTube วิดีโอครับวันนี้ครับผมกับคุณบอลเราจะมาพูดถึงเรื่องของสโคปกันนะผมว่าสโคปตัวเนี้ยมันดียังไงแล้วพร้อมกับจัดเทียร์ลิสต์ให้พวกมันด้วยโอเคไหมคุณบอลขอสวัสดีคุณบอลก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับอธิบายใหม่นะครับผม S นี่คือเราจะให้แบบว่าดีมากโคตรดีโคตรคูลนะผม A ดีเฉยๆ B นี่คือปานกลาง C นี่คือแย่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคุณบอลครับเริ่มที่ตัวสโคปแรกเลยนะ 1.5 โอ้โหผมให้ S ว่ะผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งรับฝั่งบุกนะ 1.5 ใช้ได้ตลอดไม่ว่าใกล้กลางไกลระยะไหนยิงได้หมดแล้วก็ตัวสโคปคือมันค่อนข้างที่จะเล็งง่ายเพราะว่ามันเป็นจุดตรงกลางนะครับหรือถ้าให้เราเปิดในส่วนของรูปให้ดูนี่เห็นไหมมันเป็นจุดตรงกลางซึ่งมันง่ายต่อการโฟกัสนะครับผมแล้วก็ตัวสโคปเองมันก็ไม่ได้แบบบังเยอะขนาดนั้นในส่วนของด้านข้างนะผมทำให้พื้นที่ด้านข้างเราก็เห็นได้เยอะอยู่นะฮะก็เอสไปนะสำหรับสโคปนี้ไม่มีอะไรมากคนก็นิยมใช้กันอยู่แล้วมีให้เห็นกันทั่วไปนะผมคุณวอนว่าไงบ้างอ่ะก็ตามนั้นครับผมก็ดีหมดเลยทั้งความคลีนทั้งอะไรก็ตามทีถ้าเกิดมี 1.5 ให้เลือกเลยนะกับ1เนี่ยธรรมดาเนี่ย 1.5 ดีกว่าครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอยากจะเทียบที่มันสูงกว่าสกัด2เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติออโต้มานะแล้วสูงสุดคือ 1.5 ไม่ต้องคิดมาก 1.5 ดีที่สุดครับใช่ถ้ามีให้เลือกคือเลือกใช้เลยนะสำหรับ 1.5 โอเคตัวต่อไปสโคป2.5 นะผมหรือว่า A ก๊อกแบบเก่าผมให้ B คือปานกลางคือต้องบอกว่ามันเป็นช้อยให้เลือกด่านไหนที่ไกลๆเนี่ยเหมาะมากสำหรับ 2.5 นะแต่พอเป็นระยะใกล้ปุ๊บเนี่ยจะเสียเปรียบทันทีสโคปตัวนี้มันค่อนข้างที่จะยิงยากอยู่พอสมควรเพราะว่าด้วยความที่นี่ตัวของสโคปเองมันต้องวางเป้าไว้บนสามเหลี่ยมใช่ไหมเพราะงั้นมันไม่ได้เป็นจุดอะนึกภาพไหมมันต้องก่ายอีกทีหนึ่งการทาบหัวหรือไงเงี้ยพวกเลดดอทอะไรเงี้ยมันจะทาบหัวได้ง่ายกว่าแต่ว่าอันเนี้ยยิงพิกเซลหรือว่ายิงอะไรอ่ะมันค่อนข้างดีนะผมสำหรับ 2.5 ถือว่าเป็นทางเลือกในด่านยิงไกลๆอย่างเช่นเราอยากล็อกไกลใช่ไหม 2.5 ตอบโจทย์นะผมแต่ว่าถ้าดันใกล้ๆอย่างเงี้ยก็คือมันจะเล่นยากละสำหรับ 2.5 นั่นเองครับผมให้แค่ B อ่ะตอนนี้นะด้วยความที่เมื่อก่อนเป็น A แบบบวยๆแหละแต่ว่าพอมาเป็นผม B ผม B เอา B ใช่ไหมใช่ใช่ผมให้ B เพราะว่าประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็น 2.5 B กันมีภาพประกอบนะครับผมคือประเด็นก็คือว่าด้วยความที่มันใหญ่เทอะทะมันอ่ะข้อดีอย่างเดียวคือซูมได้ลึกแล้วก็การสะบัดซ้ายขวาเนี่ยด้วยความที่มันหนาแบบเนี้ยบางทีมันตกรายละเอียดในจังหวะที่ต้องสะบัดเร็วๆก็ทำให้เราเสียเปรียบนะครับผมในจังหวะที่ต้องแบบมองแบบต้องการเป๊ะๆดังนั้นก็รู้สึกว่ามันใช้ได้แหละแต่ว่ามันมีทางเลือกที่ดีกว่าประมาณนี้ถ้าพูดถึงตัวด้านข้างมันก็เทอะทะจริงนะทุกคนดูกินพื้นที่ไปเยอะมากนึกภาพไหมบางสโคปคือแบบใช้แค่เนี้ยอ่ะนี่ผมวงให้เปรียบเทียบนะไอ้สโคปนี้ใช้หมดนี่เลยดูมันกินพื้นที่บ้านสโคปมันใช้แค่นี้เองนะครับผมคือมันต่างกันเรื่องของพื้นที่ข้างๆที่เรามองเห็นนะครับผมก็นั่นแหละเป็นตัวทางเลือกสำหรับผมนะอ่ะไปที่สโคปต่อไป 2.0 ว้าว 2.0 ผมไม่คิดเยอะนะผมให้ S ว่ะทำไมถึง S ผมบอกเลยว่า 2.0 แม่งระยะกลางกับไกลดีมากๆเล็งง่ายนะครับผมถ้าเทียบกับ A-Cock ก็ระยะไกลเหมือนกันใช่ไหมแต่นี่คือดีมากทำไมถึงดีมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวสโคปเห็นปะด้วยความที่มันเป็นเป้าดอทตรงกลางเห็นภาพไหมทุกคนการเล็งทาบหัวมันง่ายพื้นที่รอบๆดอทเนี่ยคือมันก็เป็นพื้นที่โล่งทำให้เวลาแท็กกิ้งตามตัวมันทำได้ง่ายนั่นเองนะครับผมแถมตัวสโคปอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม่เทอะท้าเหมือนกับเอคอกที่มันกินพื้นที่โอ้โหด้านข้างไปเยอะมากมันค่อนข้างผอมอ่ะพูดนี้บอกเลยว่ามันผอมมากดูผอมเพียวอาจจะมีส่วนเนี้ยซึ่งไม่ได้มีผลอะไรมากนะตรงเนี้ยสมมติเราจะโฟกัสพื้นที่แอร์เรียตรงนี้ซ้ายขวากับตรงกลางตรงนี้ซับมากกว่านะผมข้างบนนี้แทบไม่มีผลเลยยกเว้นแบบเราเล็งชั้น1อยู่แล้วดันมีตัวชั้น2แล้วไม่มาตรงสโคปตรงนี้พอดีนึกภาพไหมซึ่งมันหาเกิดได้ยากนะครับแต่ถามว่ามันดีกว่าเอก๊อกตรงไหนผมบอกเลยว่าดีกว่าทุกตรงนะเล็งง่ายกว่าถ้าเป้าเล็งตามหัวลากตามตัวทำได้ดีกว่าทั้งนั้นเอา S ไปสำหรับ 2.0 ครับไม่มีอะไรเสริมครับผมข้ามได้เลยฮะเห็นด้วยทุกอย่างครับ ตัวต่อไปเป็นโฮโลผมลากไปที่ A นะอันนี้คือโฮโลเอเนาะในชื่อที่เราเรียกกันตัวนี้โฮโลเอครับผมตัวนี้ทำไมไม่ได้ไปถึง S นะครับผมทั้งที่
ก็ถามว่ามันเฮ้ยคนมันก็เล่นเยอะเนี่ยโฮโลผมให้แค่ A นี่ก็เพราะว่าคือมันไปไม่สุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพประกอบตัวฐานมันใหญ่เกินไปอันนี้สำหรับผมเลยนะผมให้แค่ A ตัวฐานมันใหญ่เกินไปทำให้อะไรครับพื้นที่ตรงเนี้ยด้วยความที่สโคปมันยกมาสูงอ่ะมันไม่ผอมมันไม่เพียวใช่ไหมพื้นที่ด้านข้างตัวเนี้ยเราโดนจำกัดคือโฮโลมจะมีจุดอ่อนมากถ้าคุณเล็งใกล้ๆแล้วแบบเขานอนใส่นะผมตัวสโคปมันจะบังอันนะฮะคือมันเป้ามันเล็งง่ายก็จริงนะผมเนี่ยตรงนี้มันเล็งง่ายก็จริงมันทำนองเหมือน 2.0 นะแต่ว่านั่นแหละตัวสโคปฐานมันใหญ่ไปหน่อยผมก็เลยให้แค่ A นะฮะเออแค่นั้นเองครับคุณบอลล่ะให้ B นะให้ B เหตุผลก็คือกรอบมันเนี่ยมันโฟกัสเพ่งเป้ามากเกินไปแล้วกรอบฐานล่างเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโดนดรอปช็อตกันบ่อยถูกปะไอตัวด้านล่างนี่คือแบบแทบจะปิดมิดเลยนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดได้ดูจังหวะลีนซ้ายลีนขวานะมีภาพประกอบปะมีครับภาพประกอบลีนซ้ายลีนขวาเนี่ยก็จะเห็นนะว่ามันบังแบบบังหมดเลยอ่ะถ้าทัศนวิสัยมันดูหายไปอ่ะคือถ้าเกิดคุณเฟิร์สเอมไม่ดีนะมันไม่ช่วยคุณเลยในการที่จะช่วยในเรื่องของการรีเฟกหรือว่าสะบัดอะไรใส่คู่ต่อสู้ถ้าไม่อยู่ในกรอบที่คุณมองเห็นมันบางสมิธเลยผมรู้สึกว่าถามว่าดีไหมเมื่อก่อนดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณตั้งเป้าเป๊ะๆมันชัดมากเพราะว่าจุดตรงกลางมันเล็กแบบยิงระยะไกลเคาะเนี่ยสบายโดนแน่ๆหัวระเบิดนะครับผมแต่พอเป็นจังหวะที่แบบว่าต้องมีการไฟรัวๆเนี่ยโฮโลแอบเป็นอุปสรรคในเชิงการมองเห็นโดยรอบใช่ๆดังนั้นถือว่าใช้ได้แต่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดณขณะนี้ใช่เนี่ยในสภาพเนี่ยผมเขียนรูปตัวคนให้นะอันนี้ระดับหัวใช่ไหมเนี่ยถ้าแม่งนอนปุ๊บไอ้เชี่ยเราไม่เห็นเลยตัวสโคปมันคือมันบังอะนึกภาพปะพื้นที่ตรงเนี้ยมันแทบจะกินไปหมดเลยนะแต่ว่าจังหวะถ้าเขาไม่นอนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทำได้ดียิงง่ายนะครับตามนั้นนะครับผมตัวต่อไปเป็นโฮโลกราฟิกอันนี้เป็นโฮโล C ใช่ไหมคุณวอนใช่ตัวนี้จะเป็นโฮโล C ผมให้ Cอันนี้คือ worst สำหรับโฮโลเลยนะทำไมถึง worst อ่ะเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังไอตัวเนี้ยผมให้เกรดต่ำสุดตัดเกรดที่มันต่ำสุดเพราะว่าเล็งยากบอกเลยไอขีดจุดขีดเนี่ยสำหรับผมคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ช่วยให้เล็งง่ายเลยคือมีจุดเฉยๆเนี่ยยังดูเล็งง่ายกว่าอีกนึกภาพปะแต่พอมีขีดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยตามันหลุดโฟกัสอันนี้จากประสบการณ์คนใช้ตรงนะมันก็เลยจังหวะยิงเนี่ยเราจะพลาดเป้าบ่อยมากวันนี้ยังมีพลาดเป้าเลยใครดูไลฟ์สดผมทันแล้วผมใช้โฮโลเนี่ยนะคือใช้เท่าไหร่ก็ไม่ชินตอนแรกคิดว่าเอ้ยใช้ไปสักพักเราคงใช้ได้ดีขึ้นสรุปไม่ครับเหี้ยเหมือนเดิมจังหวะเอมตามตัวคือมันดูสับสนไปในตัวสโคปมันเนี่ยขีดจุดขีดผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นขีดจุดขีดนะบอกเลยจากประสบการณ์เอา C ไปเลยแย่สุดนะครับผมคุณมอนนะC เหมือนกันนะอีกอันนึงที่ต้องเสริมก็คือว่าที่อันนึงที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปมาให้คุณบวยด้วยก็คือจังหวะตอนที่แบบปล่อยเฉยๆยังไม่เข้า ADS เนี่ย มันใหญ่ด้วยครับเธอทาเออมันค่อนข้างมันทัศนวิสัยในจังหวะวิ่งหรือจังหวะเดินธรรมดาดังนั้นตัวนี้เนี่ยต่อให้เป็นปืนที่เป็นแบบ MP5 ซึ่งปกติเนี่ยมันไม่ค่อยกินหน้าจอฝั่งขวามือนะไอตัวนี้กินนะเว้ยเก็ทมั้ยพอมันกินเสร็จแล้วสโคปเนี่ยเวลาเข้าไปอ่ะจุดตรงกลางก็เล็กซ้ายขวาที่เป็นเส้นด้านทะลึ่งเล็กอีกกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่ซ้อมมันนะหรือว่าชินกับมันเลยนะมันจะกลายว่าคุณจะเข้าใจว่าไอ้เส้นๆนั้นน่ะเป็นตัวชี้เป้าแล้วคุณจะยิงพลาดเฟิร์สเอมในจังหวะที่ต้องรีบในการที่จะเล็งซึ่งมีผลเลยนะการไฟพลาดนี่คือไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับมันชี้ชะตาเรื่องของแพ้ชนะได้เนาะก็เอา C ไปนะครับผมจริงๆถ้ามีดีด็อกผมก็ให้ดีด็อกนะคือตัดเกรดแย่สุดเลยนะครับอ่ะตัวต่อไปเลยดีกว่าครับผมอันนี้โฮโลบีหรือว่าโฮโลมันชื่อว่าโฮโลเลยนะคุณบอลอันนี้โฮโลดีเนี่ยอันเนี้ยอันนี้โฮโลดีอ๋ออันที่4ต่อจากโฮโลกราฟิกนี่เนาะอันนี้ผมจริงๆผมจะให้ C นะแต่ว่าผมให้ B ป่ะพอไปเล่นจริงๆตั้งแต่อัปเดตมานะไอ้ปืนโฮโลดีตรงเนี้ยมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับผมใส่กับหลายปืนขนาดนักแข่งยังเขาเรียกว่าอะไรยังหยิบมาเล่นเลยบางคนนะอย่างดาร์กอ่ะคนไทยเลยผมยกตัวอย่างคนไทยเลยผมเห็นดาร์กเล่นนะดาดวิลล่านะผมจังหวะคัมเลสแต่ใช้สโคปนี้เลยคือสโคปเนี้ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมพื้นที่ด้านข้างโอ้โหเยอะเยอะแบบเยอะมากอ่ะเพราะว่าสโคปมันผอมเรียวเหลือเกินนะผมตรงเนี้ยคือโคตรผอมทีนี้ก็แบบไอตัวเป้ามาพูดถึงตัวเป้ามันนะโอเคพื้นที่รอบข้างมันอาจจะดูแคบไปนิดนึงเห็นไหมแต่ว่ามันก็ยังยกสูงกว่าไอโฮโล
A นะครับผมทีนี้ก็จังหวะเป้าที่มันเป็นแบบนี้มันเหมือนจะยิงยากนะแต่ว่ายิงง่ายครับผมเวลาเราไปท่าหัวมันจะเห็นหัวตรงกลางนี่เว้ยเนี่ยตรงกลางของเป้าทำให้จังหวะแท็กกิ้งตามตัวมันก็ไม่ได้ยากแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยใช้คู่กับปืนเฮ้ยมันคุมได้นิ่งขึ้นนะหรือผมคิดไปเองไม่รู้นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่เลยก็นั่นแหละครับเอา B ไปสำหรับสโคปนี้นั่นเองครับใช่ของผมก็ให้เป็น B เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่รู้ดิอันนี้ต้องใช้ความชินนะเพราะว่าจังหวะตัวของสโคปอะตุดที่น่าสนใจคือด้านล่างอะฐานมันหนานะครับผมแล้วถ้าเกิดโฟกัสแรกเอมคุณไม่ดีเนี่ยคุณยังไม่รู้ว่าไอ้จุดขาวๆตรงกลางอะมันคือตัวที่กระสุนมันออกนะมันจะกลายเป็นว่าคุณเข้าใจว่าเส้นล่างจะเป็นตัวที่บีมมาตรงแกนกลางเนี่ยอันนี้ก็จะแอบมีปัญหาซึ่งต้องใช้ระยะเวลากว่าจะชินแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้ครับสำหรับสโคปนี้ที่ B ต่อไปตัวนี้จะเป็นโฮโลบีโฮโลบีผมให้ A ครับผมเหตุผลก็คือว่าตัวของโฮโล A ไม่โฮโลบีพูดผิดนะครับให้ A ไปเนี่ยอุ้ยสับสนเนาะ B กับ A เอาเป็นว่าโฮโลบีตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมนี่คือ S เยี่ยมถือว่าเยี่ยมเลยเพราะว่าด้านข้างด้านบนคลีนหมดติดสโคปปืนตอนเอเดียสไม่ได้ถือปกติถือว่าเล็กนะครับผมจังหวะเข้าสโคปมามองแล้วคลีนจุดตรงกลางคือชัดเจนรอบข้างไม่เทอะทะนะครับผมทำให้คุณสโคปโฟกัสได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาว่าคู่หนึ่งอ่ะที่ดีที่สุดอ่ะหนึ่งในตัวเลือกคือตัวนี้นะครับโฮโลบีเลยข้อเสียเดียวคือฐานล่างเนี่ยมันจะค่อนข้างหนาหน่อยแต่อาจจะไม่ค่อยเป็นผลเพราะว่ามันชดเชยด้วยความคลีนทางด้านซ้ายขวาบนเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้เห็นด้วยกับคุณวอนนะสโคปนี้ถ้าเทียบกับโฮโล A อ่ะไอล่าสุดที่ผมให้ไปเห็นไหมสโคปนี้เล่นง่ายกว่าสำหรับผมทำไมถึงเล่นง่ายเนี่ยพื้นที่ตรงนี้โคตรดีคือมันแบบมันบาลานซ์อะเห็นไหมซ้ายขวาบนล่างถ้าเทียบแบบเขาเรียกว่าอะไรความสูงกับความยาวอ่ะคือมันระยะห่างจากความสูงตัวสโคปอ่ะกับความยาวตัวสโคปมาตรงกลางเนี่ยคือมันเท่าๆกันคือมันเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะผมแต่ว่าไอ้โฮโลตัวเนี้ยไอ้โฮโลที่เราให้ไปก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะงั้นเห็นปะมันดูไม่ค่อยคลีนอย่างที่คุณวอนบอกแล้วตัวสโคปมันใหญ่เห็นปะแต่สโคปอันเนี้ยแม่งผอมเพียวกว่าเว้ยผอมเพียวเล็งง่ายนะแล้วก็จุดตรงกลางมันก็เป็นจุดเหมือนกันผมจริงๆผมอยากให้ A บวกนะครับผมแต่ว่าต้องให้เป็นแค่ A เพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางเลือกทุยทางเลือกที่ดีมากนะผมซึ่งเกือบไปถึง S ละถ้าถามว่าดีกว่าไอ้โฮโล A มั้ยผมว่าดีกว่าโฮโล A นิดนึงนะครับผมเรื่องของอย่างที่ผมบอกมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองครับผมให้ A อ่ะตัวต่อไปต่อไปก็เข้าสู่ตระกูลเรดดอทกันเลยดีกว่านะเรดดอทเรดดอท A นะครับผมเรดดอท A ถ้าเราได้เห็นภาพนะครับผมเปิดภาพเทียบกันก่อนเรดดอท A ต้องยอมรับตามตรงว่าค่อนข้างที่จะดีแต่ดีไม่สุดครับผมให้แค่ B พอเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราได้เห็นด้านข้างของมันคือหนาด้านฐานของมันคือปืนมาบังขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้นะครับผมอยู่ๆก็ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วกรอบรอบข้างเองก็ดูหนาเตอะไปหมดดีสำหรับคนที่เป็นมี First Aim ที่ยอดเยี่ยมแต่จังหวะชลมุนวุ่นวายเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะทำให้การเอมเราอะค่อนข้างที่จะโฟกัสยากประมาณนึงก็อยู่ที่ B ฮะพอใช้ครับสำหรับผมนะผมบอกเลยข้อดีของสโคปนี้มีแค่อย่างเดียวคือพื้นที่ในสโคปเนี่ยเยอะน่าจะเยอะที่สุดในบรรดาคุณหนึ่งนะครับแต่ว่าผมให้ C นะสำหรับสโคปนี้คือทำไมถึงให้ C ดอทตรงกลางมันใหญ่ไปนะครับผมอันนี้เหตุผลผมนะเพราะว่าเวลาเรายิงไกลๆหัวคนมันเล็กถูกต้องไหมมันจะยิงพิกเซลไม่ค่อยได้นะครับผมสำหรับสโคปนี้ระยะกลางหรือว่าระยะใกล้เนี่ยโอเคพอแบบแยกออกว่าอันนี้หัวคนก็ใหญ่หน่อยแต่พอเป็นระยะไกลปุ๊บสโคปนี้เอ้าเชียดดอทแม่งบังหัวแบบมิดเลยอะอะไรเงี้ยมันทำให้ระยะไกลเนี่ยคือเป็นจุดอ่อนของสโคปนี้นะครับผมแล้วก็ตัวสโคปอะเนี่ยเชี่ยมันรำคาญตานะสำหรับผมเล่นอะไอตัวขวาล่างเนี่ยเห็นปะเวลาเราลีนซ้ายมาปุ๊บโอ้โหบางอีกยิงก็ยากแต่ว่าข้อดีอย่างที่ผมบอกพื้นที่ในสโคปมันค่อนข้างเยอะนะผมเยอะสุดในคูณหนึ่งมันก็นั่นแหละใครที่ชอบพื้นที่เยอะๆแบบนี้แล้วแบบเวลาแท็กกิ้งตามตัวมันทำได้ง่ายก็โฮโลนี้ก็ได้นะครับไอเรดดอทเอตรงนี้ก็ได้แต่สำหรับผมอะเอาไปเลย4
นะครับต่อมาจะเป็น Red.C นะครับผมครับ Red.C อ่ะสำหรับผมอ่ะผมให้ A อืมผมให้ A นะเพราะว่าถ้าได้ดูตามภาพนะครับผมตัวของ Red.C ตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการโฟกัสเป้าที่คลีนมากนะครับผมซ้ายขวาบนล่างนะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมแล้วจุดตรงกลางเองถือว่ากำลังพอดีนะครับผมระยะกลางระยะไกลใช้ได้เคาะค่อนข้างเนียนตาจริงๆในใจเนี่ยเกือบจะไปถึง S แล้วเอ๊ะหรือว่าให้ S ดีนั่นดิผมขอพิจารณาแป๊บนึงนะฮะครับพิจารณาผมให้ตัวนี้ S เว้ยไม่รู้ว่ะคือสำหรับผมนะที่ Holo A เนี่ยมันไม่ไป S เนี่ยเพราะว่าผมอคติอยู่2 อย่างคือฐานมันใหญ่2ก็คือดีไซน์มันไม่สวยนะครับผมแต่ Red.C เนี่ยตัวเนี้ยมันค่อนข้างคลีนสำหรับผมนะครับฐานก็ดูเล็กซ้ายขวาบนก็ดูคลีนเวลาพลิกซ้ายหรือพลิกขวามันไม่ได้บดบังทัศนวิสัยของการเอมเลยแม้แต่น้อยนะครับผมดังนั้นรู้สึกว่ามันเลยรู้สึกว่าเป็นสโคปคูณหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ผมให้ S นะโดยส่วนตัวหลายๆคนอาจจะเห็นผมเล่นซิมแล้วเล่นสโคปนี้บ่อยๆนะทำไมเล่นสโคปนี้เพราะว่าสโคปนี้มันเล่นง่ายนั่นเองนะผมถ้าเทียบกับRed Dot ก่อนหน้านี้นะผม Red Dot ใดนะคุณรอน เอา Red Dot A ก็ได้ Red Dot A เลยไอ้ที่ Red Dot ก่อนหน้านี้ใช่ไหมไอ้จุดตรงกลางมันใหญ่กว่าเว้ยไอ้ตรงนี้มันเล็กมากนะผมทำให้แบบเนี่ยเรายิงพิกเซลเราก็ทำได้ดีและพื้นที่ด้านข้างเราเห็นเยอะมากๆเห็นปะโอ้โหแบบโคตรคีนเนี่ยมันผอมเพียวที่สุดแล้วมั้งในบรรดาคุณหนึ่งนะครับผมเนี่ยมีแต่ไอตัวเนี้ยที่แบบว่าเกินมานิดนึงนะผมแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนะไม่ได้รู้สึกว่าเชี่ยเล่นแล้วแบบหงุดหงิดไม่มีความรู้สึกนั้นเลยยิงง่ายนะผมพื้นที่ของสโคปก็เยอะเกือบเท่า Red Dot ก่อนหน้านี้นะผมเนี่ยผมให้ที่ S เหมือนกันเพราะผมเล่นบ่อยปืนนี้ผมบอกเลยว่ามันเล่นง่ายจริงนะครับผมอ่ะเอาไป S ก็ตามนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นทางด้านของ Red.B นะครับผม Red.B ตัวนี้เอาตามตรงนะมันอยู่ที่เทียร์ A ครับครับเหตุผลก็คือถ้าเกิดดูภาพปลากรอบนะก็จะเห็นนะฮะว่าความโฟกัสของมันน่ะนี่มันเหมือนเปิดช่องว่างของซ้ายขวาด้านหลังได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ใครก็ตามที่เล่นเป็นแบบว่ากึ่งรันแอนกันผมค่อนข้างแนะนำสโคปนี้เลยนะเพราะว่าจังหวะที่ควิกสโคปขึ้นมา ADS time ค่อนข้างน้อยเนี่ยจังหวะเอมเนี่ยมันค่อนข้างคลีนมากนะครับผมตัวของขอบเองอาจจะใกล้กับเป้าก็จริงแต่นั่นแหละคือ point ครับเพราะว่าคุณจะได้โฟกัสตรงนั้นได้เลยว่าคุณกำลังมองหาอะไรอยู่เพราะคุณรู้แล้วว่าคุณจะมองอะไรแล้วดูจุดตรงกลางครับเราสามารถที่จะใช้ได้ระยะกลางระยะไกลได้ด้วยนะทำให้ปืนที่คุ้มง่ายๆของ SMG ต่างๆที่มันเขาเรียกว่าอะไร SMG ระยะที่มีแค่1อ่ะอย่าง AP5 ของ Medusa อะไรเงี้ยปืนนี้ก็ถือว่าเวิร์คนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะยิงเกาะกลุ่มได้อย่างง่ายดายครับก็ให้ที่ A นะตัวนี้ครับสำหรับผมนะเดี๋ยวพูดถึงข้อดีของมันข้อดีของมันคือเห็นได้ชัดมากคือพื้นที่ด้านนอกสโคปเนี่ยคือแบบลงจัดตัวสโคปมันเล็กนิดเดียวนะผมแต่ทีเนี้ยข้อเสียมันคืออะไรจังหวะดรอปช็อตแล้วก็ตัวในไส้ในของสโคปมันเนี่ยเห็นปะพื้นที่มันเล็กมากเพราะงั้นจังหวะแท็กกิ้งตามตัวถ้าเขาวิ่งหรือว่าอะไรไปแหวะบางทีตัวสโคปมันจะบังแล้วก็อาจจะทําให้เรามิสช็อตได้นะผมทีเนี้ยไอตัวสโคปเนี่ยมันก็บังด้านล่างอีกทําให้จังหวะดรอปช็อตเราค่อนข้างที่เสียเปรียบนะแบบเขานอนยิงมาเงี้ยตัวนี้มันจะไม่ค่อยเห็นพื้นที่ตรงนี้ก็น้อยผมให้ที่B นะครับผมสำหรับ Red Dot ตัวนี้ครับผมอ่ะต่อไป Reflect A Reflect A เป็นปืนที่น่าสนใจผมให้ดูภาพก่อนให้ดูภาพก่อน Reflect A ครับผมบอกเลยอันเนี้ยสโคปเนี้ยจริงๆคือดีนะเว้ยผมให้ตัวเนี้ยที่ A เว้ยเพราะว่าต่อยอดจากเมื่อกี้นี้นะเทียบกับทางด้านโฮโลบีเลยนะประเด็นก็คือว่าพื้นที่ข้างบนด้านซ้ายด้านขวาล่าสุดอ่ะมันมีการปรับให้มันดูแบบว่ามันสมส่วนมากขึ้นและเป็นความสมส่วนที่ไม่เกะกะเว้ยครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยปัญหาเดียวก็คือฐานล่างคุณชินหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ชินนะมันก็มีช้อยอื่นที่ดีกว่าสำหรับเล่นดอทตัวอื่นนะครับผมหรือว่าเป็นโฮโลตัวอื่นที่คุณมีดังนั้น
ถ้าเกิดใครก็ตามที่เล่นเป็นประเภทแบบลูกซองที่ต้อง ADS Time นะครับผมหรือจะเป็น SMG 11ก็ได้แล้วมันจังหวะจะต้องแบบว่าคลิกขวาเข้าคลิกขวาออกแล้วเพื่อ move position เนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างเวิร์คสำหรับ Reflect A ครับครับสำหรับผมนะ Reflect ตัวนี้คือต้องบอกว่าอย่างที่คุณวอนบอกมันปรับมาใช่มั้ยซึ่งมันก็ดูแบบเนี่ยมีพื้นที่ให้มองตัวสโคปเยอะนะครับแต่ว่าอ่ะคุณวอนพูดข้อดีข้อเสียไปเนาะแต่ว่าเอาจริงนะความยากของไอตัว Reflect ตัวนี้คืออะไรเห็นเป้าสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมกระสุนไม่ได้ออกตรงกลางนะครับผมด้วยความที่กระสุนไม่ได้ออกตรงจุดดำๆที่ผมบอกกระสุนออกอะไรตรงไหนรู้ไหมออกปลายสามเหลี่ยมพอกระสุนออกปลายสามเหลี่ยมเกิดอะไรขึ้นจังหวะแถบหัวสโคปเนี้ยคุณต้องวางเป้าให้แบบหัวมันอยู่บนเนี้ยเห็นปะสมมติเป้ามันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้คุณต้องวางเป้าให้แบบนี้เว้ยมันถึงจะโดนหัวถ้าแบบหัวอย่างเงี้ยไม่โดนน่ะคือกระสุนเลยหัวไปทันทีนะผมเพราะงั้นมันค่อนข้างที่จะยิงแท็บค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าพูดถึงยิงตัวหรือระยะไปชิดสโคปนี้ดีจริงแต่สำหรับผมผมให้แค่ B นะครับค่อนข้างที่จะเล็งยากพอสมควรในการที่จะต้องการความแม่นบางช็อตนึกภาพไหมต้องการที่แบบแท็บหัวหรือว่าเล็งใส่หัวเงี้ยเล็งยากมากสำหรับสโคปนี้แต่ว่าก็มีข้อดีอื่นๆตัวสโคปมันเล็กรอบนอกก็อย่างที่คุณวอนบอกนะมองง่ายนะครับผมแล้วก็โดนปรับมาก็เล็งง่ายขึ้นก็ถือว่าเป็นทางเรื่องนึงแล้วแต่คนนะผมแต่สำหรับผมที่แบบต้องการยิงหัวแม่นๆอ่ะมันได้แค่ B ครับเอาครับผมต่อไปก็จะเป็น Reflect เนาะ Reflect B นะครับผมจริงๆตัวเนี้ยตัดสินใจยากมากจริงๆควรจะเป็น S ด้วยซ้ำแต่ว่าผมให้แค่ A ฮะเหตุผลสำคัญก็คือถ้าดูจากภาพเลยนะก็จะเห็นครับว่าไอ้ตัว Reflect ตัวเนี้ยมันมีจุดอ่อนใหญ่ใหญ่ๆเลยนะคือไอ้แท่นด้านซ้ายนะครับผมซึ่งเวลาคุณทำการรีทางด้านขวาไอ้แท่นด้านซ้ายอ่ะมันบังทัศนวิสัยทางด้านฝั่งซ้ายของคุณหมดเลยนะในจังหวะที่เขาค่อยๆพีคมาจากมุมประตูที่แบบว่าเป็นทางเปิดมาอย่างเงี้ยคุณจะไม่เห็นเขาเลยเว้ยนี่คือจุดอ่อนเดียวเลยนะของรีเฟกต์ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ถนัดรีนซ้ายอันเนี้ยคือสุดยอดแห่งความสุดยอดหรือว่าเล็งตรงนะครับผมถ้าแบบว่าคนที่เล่นรีเฟกต์B จะต้องมีนิสัยอะไรถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องลีนขวาคุณต้องกลับมาเป็นลีนตรงกลางเว้ยลีนตรงเว้ยเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองอ่ะโดนทางด้านคนที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยมาปาดใส่คุณใช่แต่ฟรีๆเพราะว่าความที่คุณมองไม่เห็นมันเลยติดตรงนี้ฮะทุกอย่างดีหมดคลีนมากนะครับผมแต่ไอ้บั้งซ้ายเนี่ยมันเวนจริงนะครับก็เลยติดแค่ A ตรงนี้ฮะโอเคสำหรับผม A เหมือนกันสำหรับตัวนี้นะผมลากไปก่อนเลยเดี๋ยวผมบอกเหตุผลนะตัวนี้เล่นง่ายจริงหลังจากมาประสบพบเจอแล้วก็หยิบมาเล่นนะผมเล็งง่ายด้วยความที่มันเป็นเป้าสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าเป้าสามเหลี่ยมนี้ตรงนี้คืออะไรอันนี้คือประโยชน์ของไอ้ขีดข้างๆเว้ยเดี๋ยวผมใช้สีชมพูเห็นปะขีดข้างๆอย่างเงี้ยแล้วเป้าสามเหลี่ยมเงี้ยนึกภาพปะทำให้เราแค่วางหัวไว้ตรงนี้เว้ยคือโดนหัวเป้ากระสุนจะออกแถวๆตรงกลางนี้มันเล็งง่ายกว่าไอ้เรดดอทเมื่อกี้ที่มันเป็นสามเหลี่ยมทึบๆนะครับผมแล้วไอ้ขีดข้างๆนี่ผมบอกว่าช่วยในการเล็งให้เป้ามันอยู่ตรงกลางนะเว้ยอันนี้ช่วยแต่ว่าไอ้โฮโลเวนตะไลนั่นน่ะไม่ช่วยนะครับผมที่เป็นขีดไม่ช่วยที่เป็นเลยที่เป็นจุดขีดสุดเนี่ยแม่งไม่ช่วยอะไรเลยไอ้ตัวนี้นะครับผมก็จริงๆมันเล่นง่ายกว่านี้อีกนะมันปรับมานะครับผมจริงๆมันไม่มีตัวไอ้ฐานตรงนี้เว้ยก่อนเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักนะตอนผมไปเล่นจริงตัวสโคปมันดันออกไปไกลกว่านี้ต้องบอกแบบนี้เพราะมันไกลกว่านี้ไอ้ฐานซ้ายมันเลยเล็กพอฐานซ้ายมันเลยเล็กเวลาลีนขวามันเลยรู้สึกว่าไม่โดนบังเว้ยใช่แต่พอมันมาเป็นแพทนี้ปุ๊บดันทะลึ่งเอาสโคปติดใกล้ตาระยะมาจะประมาณนี้เนาะที่แบบว่าแพทก่อนอะเนี่ยระยะของสโคปประมาณนี้เว้ยแต่ว่ารอบนี้มันเถิบมานิดนึงทำให้ตัวสโคปมันใหญ่ขึ้นแต่ก็เล็งง่ายเหมือนเดิมนะก็เอาเอไปนะครับผมสำหรับสโคปนี้นั่นเองสโคปคารีดีไหมครับพี่คารีเดี๋ยวนั้นนั้นเดี๋ยวกำลังจะบอกจบไอ้ตันจัดเทียร์เนี้ยเดี๋ยวพูดสโคปแบบพิเศษนอกรอบให้โอเคใช่เพราะว่ามันจะมีสโคปที่ตกหล่นอยู่นะอ่ะสโคปตัวสุดท้ายครับคุณวอนครับสโคปคูณ3ของ DMR ผมบอกเลยนะผมไม่ได้ถ่ายภาพมาเพราะผมไม่รู้ว่าเพราะผมไม่นึกว่าจะเอามาคิดแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดสมมติพูดตามเนื้อผ้านะใครก็ตามที่เปิดเกมอยู่จำได้นะสโคปคูณ3อ่ะผมให้ A นะครับผมเพราะว่าด้วยความคลีนของตัวสโคปคือพอคุณเอาลูกตาเนี่ยไปจุ่ม ADS ปุ๊บเนี่ย
วงกลมของตัวสโคปคูณ3อ่ะมันมีทั้งเส้นที่แบบการวัดปริมาตรไอ้การวัดไอ้ตัวซ้ายขวาคือแบบชัดเจนคือคุณอาจจะไม่เห็นขอบขวาขวาซ้ายแบบนั้นก็จริงแต่มีใครที่ไหนที่จะเอาคูณ3อ่ะไปจี้จังหวะที่ตอนเล่นไกลๆบ้างมันก็ไม่มีถูกปะเออทีเนี้ยมันก็เลยต้องพึ่งทักษะในการที่จะต้องแบบสโคปอินแล้วก็คือเอาคูณ3แท็บเข้าไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายืนนิ่งๆเลยนะสโคปคูณ3อ่ะกับระยะไกลอ่ะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงแดกขาดนะครับผมกับระยะของคู่ต่อสู้ที่เขาเป็นแค่สกปรกคูณหนึ่งอยู่แล้วใช่แล้วก็ด้วยความคลีนแล้วมันจี้จุดชี้เป้าชัดเจนคูณ3ก็ถือว่าดีครับก็คือ A จริงๆคูณ3เนี่ยมันควรเทียบกับ 2.5 นะครับผมแต่ว่าผมให้ที่ A คูณ3นะเพราะว่ามันดีกว่า 2.5 เยอะเรื่องของการยิงทีละนัดเนี่ยคือผมบอกเลยว่าคูณ3เล็งง่ายกว่าเยอะถ้าสมมติคุณหยิบ DMR มากระบอกนึงใช่มั้ยให้เลือกระหว่าง 2.5 กับ 3.0 นะผมบอกไว้ระยะไกล3.0 กินขาดแท็บโคตรแม่นแบบแม่นสุดๆอ่ะแม่นกว่า 1.5 กับ 2.0 เยอะมากนะผมแถมอย่างที่คุณวอนบอกมันเล็งง่ายนะผมตัวของอันนี้มันวัดระยะแบบมันทำให้เล็งง่ายเออนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าจุดอ่อนหลักๆก็คือระยะใกล้นะผมต้องระวังคือแบบถ้าเราใช้สโคปคูณ3แล้วแม่งปาดแบบระยะเผาขนแบบดมตดแล้วเหม็นเนี่ยนะฮะคุณซวยนะผมค่อนข้างที่จะยิงยากแต่ว่าถ้าระยะไกลนี่คือแบบเกือบไป S ละอยู่ที่ A ก็เลยตัดเกรดที่ A นั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูตัวที่ตกหล่น2ตัวก่อนนะเอาไหนๆก็พูดถึงตระกูลคูณ1ก่อนนะเราไปดูกันที่ Reflex C คุณไว้เปิดภาพเลยก็ได้ครับได้ๆๆ Reflex C เนี่ยนะฮะ3ภาพสุดท้ายนะครับผมที่ผมมีเนี่ยตัวเนี้ยผมให้ตัวเนี้ยที่ B นะครับผมถ้าเกิดจะพูดถึงแบบเปล่าๆนะไม่ได้จะใส่ในตารางนะเพราะว่าสำคัญก็คือว่าทางด้านฝั่งขวากับฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับผมไอ้ตรงความหนาตรงเนี้ยผมบอกเลยว่ามันทำให้มันค่อนข้างที่จะเกะกะและอีกอย่างนึงที่มันไม่คุ้นชินถ้าคุณอยากจะเก่งนะ Reflex C Reflex C เป็น Reflex ที่ดีแต่ต้องฝึกเล่นให้คุ้นกับมันเพราะว่าตัวจุดเล็งเป้ามันคือสามเหลี่ยมส่วนโค้งที่ข้างบนเนี่ยมันเอามาเขาเรียกว่าอะไรทำสร้างความระแวงให้มากขึ้นอ่ะเหมือนจะโฟกัสแต่มันทำให้เราระแวงไปในตัวเพราะว่ามันมีความลึกอยู่ในสโคปอีกต่างหากมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องปรับลูกตาแล้วมันรู้สึกล็อกแรกตลอดเวลากับเงาที่อยู่ในสโคปผมเลยรู้สึกว่ามันมีแทนที่เราจะโฟกัสได้มากขึ้นใช่ปะมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถโฟกัสได้เพราะเราไม่มั่นใจกับสิ่งที่เรามองออกไปผ่านไอ้ลำกล้องตัวนี้ก็เลยอยู่ที่ B แบบครับอ่ะอันนี้ทุกคนจำรีเฟกนี่ไว้ดีนะกับรีเฟกก่อนหน้านี้ที่เราบอกไปนะผมคือมันคล้ายกันแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือพื้นที่ในสโคปนะไอ้ตัวเนี้ยที่เราไปพูดไปก่อนหน้าเนี้ยพื้นที่ตัวสโคปมันค่อนข้างเล็กนะผมแต่ว่าไอ้สโคปตัวเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะผมแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาทำให้พื้นที่ในการมองเห็นในสโคปเนี้ยเยอะขึ้นนะผมแต่ถามว่ามันยิงก็ยิงยากเหมือนเดิมด้วยความที่มันเป็นรีเฟกแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะกระสุนเนี่ยที่ผมบอกอันนี้ย้ำอีกรอบนะออกที่ปลายจุดตรงนี้นะผมพอมันออกที่ปลายจุดสีดำๆตรงนี้ปุ๊บอะความยากในการยิงมันมาทันทีนะผมมันทำให้เป็นสโคปที่ยิงไกลๆได้แบบไม่แม่นตามหัวเข้าใจปะคือมันยิงตัวพอได้เพราะว่าลากตามพื้นที่ในสโคปเยอะนะผมแต่ว่ายิงหัวนี่คือแบบโดนยากมากสำหรับสโคปนี้ผมให้ B เหมือนกันนะผมเทียร์เดียวกับไอรีเฟกก่อนหน้านี้นะผมอ่ะผมเขียนตรงนี้เป็นรีเฟกรีเฟกอะไรนะคุณบอลอันนี้รีเฟก C รีเฟก C อ่ะเอาไปอีกหนึ่งตึงอยู่ที่ B นะครับผมเออนะฮะอ่ะตัวสุดท้ายที่ตกหล่นไปคุณบอลตัวสุดท้ายที่ตกหล่นไปก่อนที่จะเข้าเรื่องของคารีก็คือ 2.5 นะครับผมของ 2.5B แล้วกันผมไม่อยากพูดถึงประเทศเวนๆนั่น 2.5B ครับผมตัวนี้คือ 2.5B ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยถ้ามันมีเดเทียลิสนะผมให้ S สำหรับผม uh-huh. เพราะว่าครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยตอนที่เล่นเรนโบว์ครั้งแรกผมคิดในใจทำไมรีเฟกไอ้ทำไมเอคอกของประเทศหนึ่งเนี่ย มันเสือกไม่มีในปืนอื่นแบบเอคอกนาโต้ผมก็เลยงงเว้ยเออแล้วมันอยู่แค่หน่วยนี้แล้วพอมันสามารถที่ใช้ได้กับทุกปืนอย่างที่ประดาเนี่ยผมเล่น 2.5 อยู่แล้วโดยธรรมชาติครับหรืออย่างเทอร์ไมท์นะครับผมมี2กับ 2.5 ผมปรับจาก2มาเป็น 2.5 ด้วยเอของนี้ทันทีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความได้เปรียบของสโคป 2.5 เนี่ยมันลึกอยู่แล้วถูกป่ะครับผมนะแล้วตำแหน่งผมก็คือกึ่งซัพพอร์ตอยู่แล้ว
พอด้านข้างมันคลีนมากขึ้นแล้วด้วยเมตาปัจจุบันคือเพื่อนร่วมทีมต้องการความช่วยเหลือแบบเยอะมากคุณจำเป็นจะต้องรู้ซ้ายขวาเยอะมากๆด้วยตามไปด้วยถูกปะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนทันในการยิงพอดูเอคอกตัวนี้ครับ 2.5 B แม่งคลีนทุกอย่างเลยเว้ยแล้วก็การโฟกัสตรงกลางเองก็ชัดเจนมากนะครับผมมันกลายเป็นว่าหุยของดีแบบนี้ไม่ควรปล่อยผ่านครับผม2มีปัญหาคือทางด้านแง่งซ้ายบนแต่ 2.5 B ไม่มีดังนั้นเอสครับสำหรับผมเลยฮะครับต้องคิดมากเลยครับผมตัวนี้อ่ะถ้าพูดถึงตัวนี้มันก็ต้องเปรียบเทียบกับตัวก่อนใช่ไหมไอ้สโคป 2.5 แบบเก่าโอ้โหดูดิอย่างที่คุณวอนบอกมันเธอท้าไอ้ 2.5 แบบเดิมมาดูดิผมมีอะไรงอกมาเต็มไปหมดไม่รู้แต่พอเป็นตัวนี้ปุ๊บโอ้โหคลีนทุกสัดส่วนมันดูบาลานซ์มันดูแบบสมมาตรอ่ะเออนะครับผมทีนี้ผมให้ที่ A นะเพราะว่าผมเองก็ไปลองมาแล้วเหมือนกันสำหรับสโคปตัวนี้นะผมเดี๋ยวผมยุบจอมันชื่อว่าสโคปอะไรนะคุณวอน 2.5B 2.5B เนี่ยเอาที่ A ไปนะครับผมนี่เอา A ไปนะฮะทำไมถึงเป็นA ไม่ถึง S ด้วยความที่ตัวดอทมันใหญ่นะผมทำให้แบบจังหวะจะแถบหัวมันก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรโดนบังนิดนึงสำหรับผมนะแต่ว่าจังหวะแท็กกิ้งตามตัวหรือว่าลากตามตัวเนี่ยแม่นมากด้วยความที่สโคปมันแบบโอ้โหมันกว้างอ่ะเห็นไหมคนอยู่เงี้ยยังไงเราก็ลากตามทันนะครับผมแล้วก็มันก็ยิงง่ายด้วยนะเหมาะสำหรับไอ้ปืนที่มันต้องการสโคปไกลๆก็ถามว่าใช้โดยรวมแล้วมันก็ค่อนข้างเวิร์กเหมือนกันนะก็เอาไปที่ A นั่นเองครับต่อไปก็พูดถึงคารีไหมพูดถึงคารีสักนิดนึงคารีมันเป็นคูณ6กับคูณเท่าไหร่กับ13 12คูณ5กับ12อ๋อ5กับ12น่าจะประมาณนี้ใช่ประเด็นคือคารีมันคลีนอยู่แล้วอะแต่ว่าเราไม่มาเอามาจัดเทียร์เพราะว่ามันเป็นตัวแบบอยู่นอกความธรรมดาสามัญอะมันเป็นตัวที่ต้องฝึกเล่นอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าเกิดจะพูดถึงคารีพูดถึงปืนลองดีกว่า SMG เนี่ยจะใช้สโคปอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าพอคุณน่ะเล่นคารีเสร็จเนี่ยมันค่อนข้างสโคปลึกถูกปะพอเล่นลึกเสร็จปุ๊บคุณจะต้องเปลี่ยนมาแล้วให้มันสบายตาในจังหวะเล่น SMG เนี่ยมันเป็นอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะ motion blur motion sickness อะที่คุณเล่นแล้วแบบว่าจะปวดหัวจากการเล่นคารีมีสิทธิ์สูงอยู่ๆก็มองลึกแล้วถอยออกมาแล้วแบบเบลอแล้วก็คือต้องโฟกัสต่อเนี่ยดังนั้นคือตอนนี้ก็คือมันนั่งดูเทียร์ของคุณหนึ่งเอาว่าคุณชอบแบบไหนนะครับผมที่ทำให้คุณสามารถโฟกัสได้เหมือนกับปืนลึกเหมือนกันเพราะว่าจะเล่นปืนลึกหรือจะเล่นปืนที่เป็นแบบคูณหนึ่งอะความรู้สึกตอนที่คุณโฟกัสได้มันต้องให้ความรู้สึกเดียวกันใช่แค่นั้นเองอันนี้คือวิธีคิดแต่ว่าไม่สามารถจัดเทียร์ได้ใช่คือมันอยู่นี้อะเนาะถามว่าจังหวะแบบล็อกพิกเซลแล้วคูณ12เข้าเบ้าตาแม่งก็แม่นมากนะผมมันล็อกแม่นนั่นเองจังหวะพิกเซลนะมันก็ให้เทียร์ไม่ได้ถ้าจะพูดถึงอะมันก็ต้องพูดถึงปืนลองนะผมซึ่งปืนสโคปของปืนลองคูณ1เราก็ทำไปหมดแล้วก็ตามนี้นะผมถ้าเป็นสโคปเก่าอ่ะมันก็จะเป็นดีเฟกต์แบบนี้ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้มันยืดหยุ่นได้แล้วเป็นโฮโล A B C แล้วแต่เราถนัดนะผมก็ยิงง่ายขึ้นเยอะแค่นั้นเลยสำหรับคารีครับใช่แล้วนั่นเองฮะมีคนบอกว่ารีเฟกต์ดีหลอดเดี๋ยวก่อนนั้นก็คือแล้วไอ้รีเฟกต์ดีมีด้วยเหรอไม่มีไอรอนไซด์ถามว่าดีไหมไม่พูดถึงแล้วกันไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าแต่สโคปดีกว่านะแต่สโคปดีกว่าเอาจริงนะยกเว้นว่าคุณจะเล่นบางตัวอย่างเช่นบัณฑิต MP7 แล้วเล่นลอทริกขอสโคปทิ้งให้หมดเพราะว่าถ้าเกิดโดน EMP มันไฟมันดับตรงกลางใช่ปะใช้ไอรอนไซด์มันช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยไอรอนไซด์ของ MP7 ก็มองง่ายอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าอย่าหาทำนะปืนเธอไหมแล้วเอาไม่ใส่สโคปเป็นไอรอนไซด์อ่ะคุณจะได้เล็งโคตรยากอ่ะบอกเลยคุณจะได้เป็นแท่งเหล็กหน้าบหน้าตอนเล็งอ่ะจริงเล็งโคตรยากอย่าไปหาทำทำนั้นอย่าหาทำผมบอกเลยนะครับผมแต่ถามว่าไอเหตุการณ์ที่คุณวอนบอกที่แบบว่าจะโดน EMP อ่ะต้องบอกว่าเกิดน้อยมากนะถ้าคุณจะทริคเพราะว่าสมัยนี้มันก็แบนเชเชอร์แบบ 80% อ่ะนะครับผมก็ผมลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วนะครับผมสำหรับแบบอ้าวเฮ้ยอ้าวกูโดน TMP แล้วเป้าหายคือผมลืมไปแล้วเว้ยความรู้สึกเนี้ยนะฮะก็แนะนำก็ใส่สโคปดีกว่าท่านหลอดว่ะว่ะตกหล่นใช่ล่าสุดอันนี้มาเผยแพร่วัฒนธรรมครับท่านหลอดตอนนี้ผมแนะนำเลยนะถ้าใครเล่นปืนหลักของท่านหลอดนะ
ติดเป็นเลสต่อ4นะเว้ยแล้วจุดตรงกลางมันจะเล็กลงกว่าเดิมใช่ๆเพราะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันบั๊กหรือว่า Ubisoft เขาตั้งใจนะคือ red dot c เนี่ยอย่างผมก็ว่าบั๊กนะผมคือจุดตรงกลางมันเล็กกว่า red dot ไอตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมอยู่ไหนวะเนี่ยมันเล็กกว่าไอ red dot a อยู่แล้วนะผมพอเป็น red dot c ปุ๊บเนี่ยคือมันเล็กไปอีกทำให้จังหวะแบบลากตามตัวพื้นที่อะไรเงี้ยมันยิงง่ายขึ้นนะครับผมเออก็ตามนั้นนะผมแต่ว่าท่านหลอดเนี่ยคือเป็นจุดแบบจุดอะเหมือนผมจุดลงไปแค่นี้เนี่ยอันนี้คือท่านหลอดนะเนี่ยเป้ามันประมาณนี้เลยเว้ยผมว่าน่าจะบั๊กนะเดี๋ยวแผ่นหน้าก็อาจจะแก้ละกลางซีซั่นนะผมใช่ใช่ใช่ขนาดปกติมันก็อาจจะประมาณนี้นะผมแล้วก็ท่านหลอดใหญ่มาหน่อยรีเฟกดีนี่ผมให้ B นะถ้าเกิดใครถามนะครับผมจำได้แล้วมันมีรีเฟกแบบพิเศษเฉพาะท่านหลอดคนเดียวนะครับผมกับปืนหลักของเขาอะก็ให้แค่ B นะเพราะว่าตัวฐานกับตัวกระจกข้างบนเนี่ยมันอุดอู้ไปหมดครับผมและฐานล่างของปืนทาชังก้าเองอ่ะมันค่อนข้างใหญ่ครับเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเอามาเป็น Red Dot C เนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าประมาณนี้ครับครับผมอ่ะก็จบกันไปเรียบร้อยเนาะคุณบอลสำหรับสโคปวันนี้นะเรื่องของการจัดเทียร์ลิสต์แล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละสโคปที่เราได้พูดถึงกันไปนะผมก็ยังไงเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใน YouTube คอมเมนต์นั่นเองนะผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับ YouTube นะโอ้ yeah เจอกันสุดแล้วนี่ break it all down for you I never give it up I never you know I'm taking that crown from you I ain't worried about your So let me break it all down for you I ain't never giving up, I ain't never giving up You know I'm taking that crown from you I ain't worried about your